ในหนังสือโรมบทที่1ข้อ16เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐข่าวประเสริฐคือเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าที่ลงมาจากสวรรค์เพื่อช่วยคนบาปให้รอดพ้นจากความบาปและการลงโทษของพระเจ้าพระเยซูได้ทำอย่างนี้โดยยอมถูกตรึงตายบนไม้กางเขนและหลังจากนั้น3วันพระเยซูฟื้นจากความตายนะครับคือเรื่องราวนี้แหละครับพระบุตรของพระเจ้าที่รับโทษแทนมนุษย์ที่เปาโลออกไปประกาศถึงแม้ว่าเขาบอกว่าบางคนเห็นว่าเป็นเรื่องโง่เขาก็ยังคงประกาศเรื่องนี้อยู่ครับสมัยนี้เราอาจจะคิดว่าเรื่องไม้กางเขนมันใช้ไม่ได้คนไม่อยากฟังไม่อยากได้ยินและเขาก็จะข่มเหงเราถ้าเราประกาศแต่เรื่องนี้แต่ที่จริงแล้วนะครับเปาโลบอกว่าสำหรับคนที่พระเจ้าเรียกเรื่องนี้เป็นฤทธานุภาพของพระเจ้าเป็นสติปัญญาของพระเจ้าฉะนั้นอยากจะหนุนใจให้คริสเตียนเราที่จะเชื่อมั่นในฤทธานุภาพของพระเจ้าเชื่อมั่นในฤทธิเดชของไม้กางเขนครับถึงแม้ว่าจะมีคนมาปฏิเสธเราจะมีคนข่มเหงเราหรืออะไรทั้งนั้นเรื่องเรานี่แหละนะครับคือเมื่อเราประกาศเรื่องเรานี่แหละพระเจ้าได้รับเกียรติครับมันเป็นเรื่องเราที่ทำให้พระเจ้าดูยิ่งใหญ่อย่างที่พระองค์เป็นมันสำแดงถึงฤทธิ์อำนาจของพระองค์ในการช่วยให้คนบาปรอดพ้นจากความบาปในพระธรรมโรมบอกว่าความเชื่อเกิดขึ้นจากการได้ยินและการได้ยินจากเกิดขึ้นจากการประกาศเรื่องพระเยซูคริสต์เป็นเรื่องเรานี่แหละนะครับที่เป็นอาวุธที่ยิ่งใหญ่ของเราอาวุธที่ยิ่งใหญ่ของคริสเตียนเราคือเรื่องไม้กางเขนและสุดท้ายทุกคนที่พระเจ้าเลือกก่อนสร้างโลกเขาจะมาเชื่อในพระองค์ครับฉะนั้นหน้าที่ของเราคือการเล่าเรื่องนี้ให้คนอื่นฟังเล่าเรื่องไม้กางเขนให้เขาฟังนะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลกับเรื่องว่าเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อสิ่งนั้นอยู่ที่พระเจ้าครับหน้าที่ของเราคือการประกาศในฐานะผู้ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงไม่เอาสิ่งอื่นมาล่อคนอื่นเพื่อทำให้เขาเชื่อครับหน้าที่ของเราคือสิ่งเดียวที่เปาโลทำนะครับเราประกาศพระเยซูคริสต์และเรื่องพระองค์ถูกตรึงตายบนไม้กางเขนฉะนั้นไม่ต้องดูที่ว่าเราประสบความสำเร็จหรือเปล่าครับเราต้องดูที่ว่าเรากำลังซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าหรือเปล่านี่แหละคือสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยนะครับ